คือความหมายของคำว่าสองอสองอนี่เป็นความหมายอยู่สองเรื่องก็คืออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้เป็นและอธิษฐานบารมีให้เป็นอุทิศส่วนกุศลผลบุญคือการระลึกนึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วอาศัยอำนาจแห่งการสร้างความดีแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้แขวเหล่านั้นกันปัจจุบันเนี่ยโยมจิตใจของคนเรามันหยาบจึงสัมผัสสิ่งเหล่านี้กันไม่ค่อยได้อาตมาจะขอโอกาสนำประวัติส่วนตัวของอาตมาที่ประสบมาปีพุทธศักราช2541อาตมาถูกส่งตัวจากวัดกระทิงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กณวัดน้ำสัพตพุทธอำเภอสอยดาวจันทบุรีวันที่12สิงหาคมโยมอาตมาก็นำประชาชนและก็ผู้นำท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันแม่ก็ให้ทางผู้นำท้องถิ่นไปคัดสรรแม่ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีได้ทั้งหมด27ท่านด้วยกันอาตมาก็นำปัจจัยส่วนตัวซื้อชุดขาวมอบให้กับแม่ผู้สูงอายุแล้วก็เชิญมาร่วมรักษาอุโบสถศีลทุกๆวันพระหลังจากนั้นก็พาลูกๆหลานๆจัดกิจกรรมตกกลางคืนโยมฝันเห็นคนเป็นจำนวนมากเสื้อผ้าที่ใส่มาเนี่ยถึงจะเป็นสีขาวก็สกปรกมากแล้วก็ขาดเลอะเทอะไปหมดตามเนื้อตามตัวมีแต่เลือดแต่หนองเต็มไปหมดบางคนหน้าตาเละมาเลยมายืนเกาะลูกกรงวัดเต็มไปหมดแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนี้ดีเนาะมีคนนำทำบุญยุคเราไม่มีใครนำทำบุญเลยว่างั้นคนที่นั่งอยู่ในศาลาก็กวักมือเรียกบอกมามาทำบุญด้วยกันคนข้างนอกก็บอกว่ามาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญคำว่ามาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญมันคาใจเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามพระเดชพระคุณท่านพ่อว่านิมิตทั้งหลายเหล่านี้คืออะไรท่านก็เมตตาอธิบายให้ฟังว่าแสดงว่าภูมิที่เราไปอยู่นั้นมีการตายทับถมตกทุกข์ได้ยากของหมู่มนุษย์ในสมัยอดีตที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญสุนทรทานการกุศลหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างตรงนั้นท่านก็แนะนำบอกว่าต่อไปเวลาจะทำบุญอะไรให้จุดธูปบอกกล่าวหรือเชิญหรือกรุอุทิศส่วนกุศลพ้นบุญให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะพ้นทุกข์ไปเองอีกปีหนึ่งโยมอาตมาก็จัดกิจกรรมวันแม่เหมือนเดิมทีนี้พอวันที่11ตอนเย็นอาตมาจุดธูปบอกก่อนเลย4ทิศบอกภูมิเจ้าที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าข้าพเจ้าพระประหลัดพร้อมถาวโรในวันที่12สิงหาคมจะจัดกิจกรรมงานบุญวันแม่บุญใดที่เกิดขึ้นขอเชิญเหล่าถวยเทพทั้งหลายตลอดจนถึงดวงวิญญาณผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีขอให้ท่านจงมาอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแม้ท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์และมีความสุขโดยทั่วกันอธิษฐานไว้อย่างนั้นเสร็จด้วยเหตุผลที่ว่าเราเป็นแม่งานเนี่ยเราจะวุ่นบางทีก็ไม่มีเวลาหลังจากนั้นตอนเย็นเราก็กวดน้ำให้เขาอีกรอบหนึ่งผลปรากฏว่าโยมตกกลางคืนมาเหมือนเดิมแต่ที่นี่มาในรูปแบบใหม่เสื้อผ้าขาวสะอาดสวยสดงดงามมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสใครเคยดูหนังที่มีเทวดานั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มานั่งในศาลาทำบุญสุนทรทานการกุศลยิ้มแย้มแจ่มใสเราจึงถึงบางอ้อว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เขาได้รับจริงๆและที่สำคัญเวลาเทวดาในยมหรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเขาพ้นทุกข์เขาผุดขึ้นเกิดเขาไม่ต้องไปเกิดในครรภ์นะเพราะนั้นคำว่าผุดขึ้นเกิดเมื่อเขาอนุโมทนาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากภพที่เป็นทุกขติทันทีไปสู่สุคติภพทันทีแล้วเขาเหล่านี้จะทำการปกปักรักษาดูแลเราอีกชั้นหนึ่งเพราะเราเป็นผู้มีคุณแก่เขาเพราะนั้นฝากญาติโยมมาไว้ลองไปทำดูคนสมัยก่อนเวลาทำบุญบ้านก็ทำยังไงโยมตั้งศาลเพียงตานั่นหมายความว่าเขาเชิญเทวดามาร่วมทำบุญกับเรายกเราในคิดว่าเทวดาไม่มีนะเวลาโยมตั้งศาลพระภูมิก็ตั้งแต่ความเชื่อแล้วไม่ค่อยได้เชื่ออะไรไม่เข้าใจเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้นะภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนตลอดจนถึงเทวดาผู้ปกปักรักษาเราตามแก่สถานบ้านเรือนทำบุญและอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้เขาบ่อยฝากโยมไว้แล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจคำว่าเทวดารักษาเป็นอย่างไรนะทีนี้การอุทิศเนี่ยส่วนมากโยมก็ไปติดเอาเรื่องของภาษาบาลีฝากโยมง่ายๆคำอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ง่ายที่สุดเอาของพระเจ้าพิมพิสารแปลเป็นภาษาไทยไปเลยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดท่องบทนี้ให้จำซะก่อนทีนี้โยมจะให้ใครเสริมเข้าไปเช่นให้แก่เจ้ากรรมในเวรก็ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดถ้าเราจะเจาะจงสมมุติว่าอยู่ดีๆฝันเห็นญาติไม่มีเสื้อผ้าใส่นั่นแสดงว่าญาติเราตกทุกข์
คติภูมิให้ทําบุญด้วยกันซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์หรือจีวรอะไรก็ตามให้ตรงประเด็นพร้อมทั้งอาหารแล้วอุทิศให้ตรงๆนะเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรอุทิศให้ตรงๆแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาให้กว้างๆนะก็กล่าวไปว่าที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีขอให้มีส่วนในกุศลผลบุญโดยทั่วกันอันนี้หลักสำคัญนะอาตมานิยมไปอบรมเจ้าวาดจะแนะเจ้าวาดน้องใหม่เสมอว่าท่านไปที่ไหนเวลาที่ท่านจะสร้างโบสถ์ท่านไปกราบพระพุทธรูปที่วัดไหนอุโบสถไหนท่านเชิญเลยข้าพเจ้าพระปลัดพร้อมถาวโรจะสร้างอุโบสถที่นั่นที่นี่ตำบล นั้นตำบล นี้ขอเหล่าตุยเทพผู้ปกปักรักษาอยู่ที่อุโบสถแห่งนี้ไปร่วมอนุโมทนาบุญโยมรู้ไหมว่าตรงนี้ช่วยอะไรเวลาจัดงานนิยมคนล้นหลามเลยไม่รู้มาจากไหนบางคนในนิยมนะเห็นเป็นเทวดาไปเรียกมาก็มีนะอย่างอาตมาสร้างพระพุทธรูปองค์พระพุทธศักยมุนีสีใสดาบางทีเนี่ยบางคนอยู่ถึงสุราษฎร์ธานียังรู้เลยว่าอาตมาทำอะไรนะบางทีโยมในกรุงเทพเป็นพ่อปู่ไปเรียกมัวแต่หลับอยู่นี่แหละเขาทำพระกันใหญ่โตไม่ยอมมาทำกับเขาโยมก็ต้องตื่นมาก็คิดเอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนที่สุดก็รู้ก็มาร่วมบุญกันเพราะนั้นเนี่ยเทวดาเขาอยากทำบุญแต่พวกเราไม่เปิดโอกาสให้เขาร่วมบุญกับพวกเราเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้การชวนเทวดาทำบุญหรือการอุทิศส่วนกุศลบนบุญนี้สำคัญอีกประการหนึ่งโยมอธิษฐานบารมีให้เป็นหมายถึงอะไรคนเราเดี๋ยวนี้เวลาที่จะปรารถนาหรือตั้งความปรารถนาสูงสุดโยมเอากันแค่สาธุขอให้รวยเอากันอยู่แค่นี้จริงๆยุคปัจจุบันอาตมาสังเกตมรรคทายกเวลานำถวายอะไรก็ตามท้ายสุดก็แค่ความสุขความเจริญแล้วก็รวยไม่เอาพระนิพพานเราชาวพุทธนิยมจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานถ้าเราไม่ปรารถนานิพพานแล้วการนับถือพระพุทธศาสนาของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงประโยชน์สูงสุดได้เรามาดูกันโยมคนปรารถนาความรวยแต่ไม่ทำทานมันจะรวยได้อย่างไรแต่ตรงกันข้ามคนแม้นไม่ปรารถนาความรวยแต่มันทำทานยังไงเขาก็รวยเหมือนคนปลูกเงาะปลูกและรู้จักทำนุบำรุงให้น้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามกาลสมัยไม่ต้องไปนั่งกราบที่คนเงาะวาสาทุเงาะที่ข้าพเจ้าปลูกจงออกดอกออกผลเป็นเงาะมันก็ให้ผลของมันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่นี้เรามาปรารถนาความรวยมันผิดตรงไหนโยมมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตถามว่าปัญหายังไงโยมเกิดมาภายภาคหน้าโยมจะเกิดมาบนภาระที่มากที่สุดภาระเหล่านั้นจะเป็นเครื่องพันธนาการแล้วโยมก็จะพูดว่าอาจารย์เสียดายจริงๆทราบว่าอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมโอ้อยากมาแต่มันวุ่นมาไม่ได้จริงๆโยมก็จะพูดแต่อยู่อย่างเงี้ยที่สุดโยมก็จะหล่นจากพระศาสนาแต่คนที่ปรารถนาพระนิพพานจะอธิษฐานไว้เสมอว่าขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านี้เถิดย้ำด้วยนะโยมเบื้องหน้านี้เถิดนี้กับโน้นมันห่างไกลกันมากนะทีนี้พอสมมติว่าเราละจากสังขารนี้ไปเรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานแต่ว่ามันเป็นอุปนิสัยแหละทีนี้ยอมสังเกตไหมเวลาที่เขาจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาประกาศคนรู้กันเป็นแสนแต่คนมาเป็นร้อยคนที่มีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติธรรมมีจำนวนน้อยเพราะด้วยกำลังแห่งการอธิษฐานหรือคนบางคนเกิดมาในปัจจุบันชาติแม้นมีสมบัติมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมอาตมาเห็นเยอะไปนะคนที่มีหน้าที่การงานเยอะๆพอศึกษาลึกเข้าไปโอ้โหเป็นนักกรรมฐานอย่างดีวันนี้อาตมาเจอบ่อยบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาด้วยซ้ำไปเขาเหล่านี้ด้วยกำลังแห่งการอธิษฐานไว้จึงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เข้าใกล้ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดคนเหล่านี้จะเดินไปถึงพระนิพพานเร็วกว่าคนที่ไม่ปรารถนานิพพานเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะถ้าเราไม่ปรารถนานิพพานชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่สิ้นทุกข์สักทีที่สุดพอพัตตกับใดไม่มีพุทธเจ้าเราก็เคว้งคว้างที่สุดก็ไม่สามารถที่จะนำตนให้ออกจากวัฏฏะสงสารได้อันนี้สำคัญมากเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้ส่วนนอนสุดท้ายโยมนั่งสมาธิให้เป็นการนั่งสมาธินี่เป็นบุญนะโยมนะไม่ใช่เป็นเรื่องเลี้ยวไหลบางคนยังมองว่าเอ๊ะฉันอยากทำบุญสร้างบารมีท่านไม่มีทรัพย์จะทำอย่างไรคนเราชาวพุทธยึดติดแต่การให้ทาน
แต่ไม่สนใจบุญอีก2ประการก็คือบุญเกิดจากการรักษาศีลกับบุญเกิดจากการเจริญจิตภาวนาสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเสียตังค์แต่โยมไม่สนใจทำกันก็จะยึดติดว่าจะทำบุญเมื่อใดก็ต้องนึกถึงซองพระป่าซองกฐินหรือเข้าวัดถวายสังฆทานแค่นั้นการนั่งสมาธิก็ตามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้โยมไปนั่งเป็นชั่วโมงแต่ว่าอยากให้โยมไปฝึกตอนก่อนหลับก่อนนอนทุกวันเพราะเท่าที่เราสังเกตทุกคนก่อนนอนเนี่ยจะนอนบนความโลภอย่างหนึ่งหลักหรือบางกลุ่มก็ไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้มาก็ไปนอนกอดความโกรธจนหลับโลภกับโกรธมันเป็นอกุศลมันเป็นความชั่วผลของมันคือความทุกข์แล้วเราไปกอดมันไว้ทำไมคนเราต้องแยกแยะเป็นอยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอกุศลที่เป็นความชั่วถ้าอะไรที่เป็นอกุศลแล้วผลของมันคือความทุกข์ทั้งนั้นแหละนะไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะอันนี้มันจะช่วยเราอะไรเราได้ถ้าตราบใดที่มันเป็นเหตุแห่งชั่วผลของมันคือความทุกข์แน่นอนแต่อะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งความดีผลของมันคือความสุขแน่นอนเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้เอาล่ะนี่ก็คือหลักปฏิบัติเบื้องต้นของความเป็นชาวพุทธถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์หรือยังกลับมาศึกษา5ก4ส2อ1นให้ชัดเจนการพัฒนาชาติคือต้องเริ่มต้นที่พัฒนาตนฝากญาติโยมมาไว้ใครสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างนี้โยมจะเข้าถึงความหมายที่ท่านพ่อท่านให้ไว้ในหนังสือก็คือนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้ครัวเรือนอยากให้ครอบครัวของเราเปรียบเสมือนเป็นวิมานต้องนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติกันอย่างจริงจังเอาล่ะวันนี้ก็ฝากปกิณกธรรมเป็นของขวัญให้แก่ญาติโยมที่ขึ้นมากราบไหว้รอยพระบาทกันต่อไปจะนำท่านสาธุชนกลับมาศึกษาประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทกรอบปูนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่อยู่ริมซ้ายมือธรรมภาพในนี้เป็นรอยพระพุทธบาทเป็นพระบาทเบื้องขวาขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปลายพระบาทอยู่ทางด้านลาดต่ำรอยพระบาทแห่งนี้มีการพบกันโดยบังเอิญไม่ใช่เป็นการค้นพบบางทีบางคนยังพูดว่าค้นพบจริงไม่ใช่เป็นการค้นแต่พบโดยบังเอิญของกลุ่มพรานป่ากลุ่มหนึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานคือในติ่งในนำในปลิ่มนามสกุลสิงห์ขอนบาทตระกูลสิงห์ขอนบาทเป็นคนที่อยู่ในชุมชนบ้านพลวงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นามสกุลนี้กลุ่มในติ่งในนำเป็นพรานป่าปกติของพรานป่าเนี่ยโยมเขาก็จะขึ้นมาบนภูเขาแล้วก็มาทำแคมป์ที่พักหลังจากนั้นก็ออกหาของป่าขายกันพอได้ของป่าเยอะๆก็นำลงไปข้างล่างไปจำหน่ายขายเป็นการหารายได้จุนเจือครอบครัวทีนี้อยู่มาวันหนึ่งกลุ่มในติ่งในนำมาหาของป่าเหมือนเดิมแต่เกิดหลงป่าหาทางกลับที่พักไม่ถูกเขาบอกว่ากลุ่มในติ่งในนำเดินค้นหาทางกลับที่พักค้นเท่าไรเท่าไรก็มานั่งมาออกเอาตรงบริเวณลานหินนี้ทุกทีก็แปลกใจที่สุดก็เหนื่อยก็นั่งพักกันในขณะที่นั่งพักในกลุ่มก็ไปเจอเอาแหวนนาคเข้าวงหนึ่งคนเราเมื่อเจอของมีค่าโยมก็คิดว่าใครเอาสมบัติมาซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าก็ช่วยกันหาแต่ว่าก็ไม่พบอะไรทีนี้ในสมัยก่อนก็กล่าวถึงสถานที่ตรงนี้ไว้ว่าลานหินตรงนี้ไม่ได้เอียงขนาดนี้นะเอียงอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากซึ่งมีหลักฐานปรากฏในถ้ำปู่ฤาษีว่าคนสูง170ยกมือสุดหัวยื่นมือแตะผนังถ้ำบ่ดีแต่เดี๋ยวนี้160ลุกขึ้นยืนตรงก็โขกแล้วและที่สำคัญมีหญ้างอกเฉพาะอยู่ตรงจุดรอยพระบาทเพราะอะไรเพราะเป็นรอยยุบลงไปจึงเกิดการหมักหมมกันของเศษฝุ่นทำให้ต้นเฟิร์นที่งอกตามก้อนหินเนี่ยเกิดการงอกขึ้นได้กลุ่มในติ่งแนะนำมานั่งพักเอาตรงบริเวณนี้แหละแล้วก็พบแหวนเข้าไปดูที่อื่นมันก็เตียนหมดก็คิดว่าตรงนี้ทำไมหญ้าจึงงอกเฉพาะจุดก็คิดว่าใครเอาสมบัติมาซุกอยู่หรือเปล่าก็ช่วยกันถอนหญ้าออกจนหมดทำความสะอาดจนเรียบร้อยก็ไม่เห็นมีของมีค่าอะไรแต่สิ่งที่แปลกก็คือเห็นเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่กลุ่มในติ่งในนำไม่ได้มีความรู้เรื่องของรอยพระบาทก็จินตนาการไปว่าเป็นรอยเท้าของผู้มีฤทธิ์ในสมัยก่อนในขณะเดียวกันตนเองก็เอาแหวนของเขาออกไปกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยจุดธูปขอขมากันแล้วก็บอกกล่าวต่อรอยเท้าใหญ่นี้ว่าแม้นรอยเท้านี้เป็นของผู้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงช่วยดลบันดาลให้ตนกลับที่พักได้ด้วยเถิดว่างั้นซึ่งก็น่ามหัศจรรย์กลุ่มในติ่งแนะนำหลังจากอธิษฐานเสร็จก็ช่วยกันหาทางกลับที่พักครั้งนี้สามารถกลับที่พักได้โดยง่ายดายนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์เบื้องต้นหลังจากนั้นกลุ่มในติ่งแนะนำก็เดินทางกลับลงไปใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่ง
ใกล้จะเข้าพรรษากลุ่มในติ่งในนามก็มีลูกมีหลานที่อายุครบบวชพอดีก็นำลูกนำหลานของตนไปฝากวัดเพื่อที่จะบวชไปฝากไว้ที่วัดพลับสมัยนั้นหลวงพ่อเพชรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพลับและก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลังจากนั้นพอครบกำหนดวันบวชกลุ่มในติ่งในนามก็นำญาติพี่น้องไปร่วมงานบวชสมัยนั้นการเดินทางจากบ้านปลวงถึงอำเภอเมืองวัดพลับต้องเดินทางถึง2วันด้วยกันกลุ่มในติ่งในนามหลังจากไปร่วมงานบวชเสร็จก็ค้างแรมที่นั่น1คืนตกกลางคืนที่วัดพลับก็มีงานบุญประจำปีขึ้นกลุ่มในติ่งในนามก็นำญาติพี่น้องไปร่วมงานเกี่ยวกับงานบุญกับเขาแล้วก็เขามีงานปิดทองรอยพระบาทจำลองกลุ่มของในติ่งในนามก็ไปปิดทองรอยพระบาทจำลองแล้วก็เกิดมีใครนึกขึ้นได้ว่ารอยพระบาทจำลองที่วัดพลับทำไมจึงไปเหมือนกับรอยเท้าที่ตนเองพบสมัยตอนที่เราหลงป่ากันก็ปรารภพูดคุยขึ้นที่สุดโยมความก็ไปทราบถึงหลวงพ่อเพชรเข้าท่านก็สนใจเรียกกลุ่มในติ่งในนามเข้าพบและก็สอบถามกลุ่มในติ่งในนามก็ยืนยันว่าตนนั้นได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนกับพระบาทจำลองของวัดพลับจริงอยู่บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่แล้วก็มีก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่หลังจากนั้นต่อมาหลวงพ่อเพชรก็ติดตามกลุ่มในติ่งในนามมาที่ชุมชนแล้วก็ให้กลุ่มในติ่งในนามนำส่งขึ้นมาเมื่อนำส่งขึ้นมาเสร็จก็มาช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็พิจารณากันโดยละเอียดทั้งหมดก็ยืนยันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เกิดประเพณีการกราบไหว้เรื่อยมาอยู่นี่ก็คือประวัติ100ปีต้นๆหลังจากนั้นมีประวัติปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนปีพุทธศักราช2510ย้อนกลับไปสักประมาณ 10-15 ปียุคนั้นพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูพุทธบดบริบาลหลวงปู่ดังอดีตเจ้าวาดวัดพลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดูแลประเพณีตรงนี้ยุคนั้นเนี่ยขึ้นกันปีละประมาณ7วันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกบนนี้ไม่มีเลยนะใครที่จะมาก็ไปกราบท่านที่วัดเสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์ส่งขึ้นมาไหว้กราบเสร็จก็กลับไม่มีการพักค้างแรมอะไรจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2510หลวงปู่นังทำไม่ไหวมอบงานคือให้แก่คณะสงฆ์คณะสงฆ์เองก็อยู่ไกลทำไม่ไหวก็ชงงานกลับมาให้หลวงปู่นังพิจารณาอีกหลวงปู่นังในสมัยนั้นมอบให้กับวัดขนุนซึ่งสมัยนั้นมีท่านพ่อพระครูพรหมธรรมนิเทศหลวงปู่พรหมอดีตเจ้าวาดวัดขนุนท่านทำอยู่2ปีท่านทำไม่ไหวท่านคืนกลับให้หลวงปู่นังหลวงปู่นังมอบให้กับหลวงพ่อวัดปึกท่านพ่อพระครูเกษมธรรมาภิรามท่านทำอยู่2ปีก็บอกว่าทำไม่ไหวเหมือนกันมันยากที่สุดท่านก็มอบไปกับท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรัตน์ทีนี้หลวงปู่แหม่มเนี่ยอาตมาจะเคารพท่านและเรียกท่านว่าหลวงปู่แหม่มอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งสะพานท่านบอกว่าขนาด2รูปนั้นทำไม่ได้ผมจะทำได้ยังไงก็เลยหาวิธีว่าเราจะต้องร่วมกันทำแล้วก็พิจารณาผู้ที่จะมาเป็นประธานหลักอันสำคัญในขณะนั้นหลวงพ่อพระครูธรรมสรคุณของเราน่าจะดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอหรือไม่ก็รักษาการเจ้าคณะอำเภอมะขามก็พิจารณามอบถวายให้กับหลวงพ่อเขียนเรานั่นแหละเป็นประธานดำเนินงานโดยมีท่านพ่อพระครูพุทธบดบริบาลเป็นประธานที่ปรึกษามีท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรัตน์เป็นกรรมการท่านพ่อพระครูเกษมธรรมาภิรามเป็นกรรมการแล้วก็ท่านพ่อพระครูประดิษฐ์ศาสนการเป็นกรรมการปัจจุบันเนี่ยท่านพ่อพระครูประดิษฐ์ศาสนการหรือหลวงพ่อจำนงเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินเนี่ยเป็นประธานดำเนินงานในยุคหลวงพ่อในโยมท่านรับมอบหมายงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515ยุคของหลวงพ่อเนี่ยสำคัญเพราะเป็นยุคที่หลวงพ่อบุกเบิกมากที่สุดท่านเล่าว่ายุคแรกที่ท่านมาก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันโยมต้องจินตนาการนะว่าพื้นปูนที่โยมนั่งไม่มีระบบน้ำระบบไฟไม่มีอาคารไม่มีทางถนนไม่มีทางเดินสมัยก่อนไม่ได้เดินทางนี้ไม่ได้สะดวกแบบนี้แต่เดินมาทางข้างหลังลูกบาทผ่านขึ้นมาทางชันในยุคหลวงพ่อเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นจริงๆท่านก็ขึ้นมาบำเพ็ญเพียรของท่านเพราะท่านไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรก่อนท่านมานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาของท่านปักกรดอยู่ตรงหมอชีวกเพิงหินตรงนั้นแหละเพราะมันไม่ได้มีอาคารอะไรและท่านก็มาขอพรไว้ที่รอยพระบาทว่าถ้าท่านมีบารมีจริงขอความสำเร็จ3ประการจงเกิดขึ้นกับท่าน1ขอให้น้ำไหล2ไฟสว่าง3หนทางสะดวกแล้วท่านก็เกณฑ์ประชาชนนำทั้งพระทั้งโยมมาช่วยกันโดยมีพระเถระ 3-4 วัดเป็นหลักแล้วก็อื่นๆเข้ามาช่วยยุคแรกอุปกรณ์ที่ทำทางขึ้นเขาไม่ใช่รถเกรดเดอร์นะโยมไม่ใช่รถแมคโครแต่เป็นขวานกระจอกกับมิดขอ
และก็ไม่ได้มีการจ้างอะไรทุกคนต้องมาด้วยความศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์เท่านั้นหลังจากนั้นมาประมาณอีก3ปีหลวงพ่อก็มีคนถวายรถแท็กเตอร์ให้ท่านคันหนึ่งแท็กเตอร์ตีนตะขาบในสมัยก่อนก็คันไม่ได้ใหญ่โตอะไรท่านก็อาศัยรถแท็กเตอร์นั่นแหละช่วยกันอาตมายังเคยถามว่าหลวงพ่อเอาเงินที่ไหนนะสมัยนั้นคุยกับท่านพ่อหลวงปู่แยมท่านก็บอกว่าแล้วแต่พระบาทจะให้ก็หมายความว่าโยมทำบุญเท่าไหร่นี่ท่านทุ่มไปกับการพัฒนาทั้งหมดคนที่มาทำไม่มีค่าจ้างอะไรทุกคนมาด้วยความสมัครใจจนกระทั่งท่านพัฒนาทางมาเรื่อยๆแล้วก็อุปสรรคหลายอย่างเช่นทางตันทำไม่ได้หุบเหวลึกมีต้นไม้ขวางกั้นจนไม่สามารถเดินหน้าการทำงานทำทางได้คนอื่นๆนี่ถอยหมดเหลือหลวงปู่คือหลวงพ่อเขียนเราท่านก็มาบำเพ็ญเพียรของท่านต่อแล้วตกกลางคืนท่านบอกว่ามักจะมีนิมิตเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวเนี่ยนำทางท่านขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่ท่านเกิดปัญหาเนี่ยท่านจะมาเจริญจิตภาวนาแล้วก็จะเห็นนิมิตก็คือผู้ชายใส่ชุดขาวนั้นจะเดินนำหน้าท่านขึ้นมาพอสว่างปุ๊บท่านก็นำลูกศิษย์ไปสำรวจดูแล้วก็พบช่องทางที่จะทำทางได้จริงท่านก็ส่งข่าวลงไปข้างล่างแล้วก็ทำจนกระทั่งมาถึงลานพระศิวลีเนี่ยใช้เวลาถึง8ปีด้วยกันนะใช้เวลาทำถึง8ปีหลังจากนั้นมาพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาถึงตรงรอยพระบาทได้ทั้งหมดก็เห็นว่าทางรถคงจะต้องยุติไว้แค่ลานพระศิวลีก็ลงมติกันและที่สุดก็ทำทางเข้ามาที่รอยพระบาทเป็นทางเดินด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรที่มันง่ายนักมักไม่มีคุณค่าท่านบอกว่าใครจะมาถึงรอยพระบาทได้ต้องมีศรัทธาเป็นทุนนะถ้าขาดศรัทธาแล้วแม้มีทรัพย์ก็มาไม่ได้เพราะต้องใช้กำลังกำลังจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาเพราะนั้นท่านก็เลยมีนโยบายให้เดินซะหน่อยหลังจากทำทางเสร็จท่านก็เริ่มพัฒนาระบบน้ำระบบไฟแล้วก็อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆตัวอาตมาภาพโยมเข้ามาถวายงานหลวงพ่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เดิมอาตมาก็เป็นคนท้องถิ่นก็คืออยู่ที่ชุมชนบ้านปึกนี่เองใกล้ๆกันพอบวชได้3พรรษาก็ถูกส่งตัวมาถวายงานหลวงพ่อแล้วก็ขึ้นมาปฏิบัติงานอยู่บนนี้ตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงปี50เนี่ยโยมคนเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนไม่มีที่ที่จะรองรับเวลาที่โยมมาเกิดฝนตกเนี่ยต้องแก้ปัญหากันด้วยการให้ผู้ชายมายืนตักฝนผู้หญิงกับคนแก่หรือเด็กเข้าข้างในผู้ชายก็ตัดถุงดำทำเป็นเสื้อกั๊กคลุมกันยืนตักฝนกันหรือบางทีฝนตกมากๆต้องแจกกระป๋องคนละลูกถามเอาไปทำไงช่วยกันรอน้ำรั่วที่หลังคาจนในยุคนั้นอาตมาให้สมญานามหลวงพ่อเขียนแล้วว่าพระราชาอยู่ในกระต๊อบเพราะท่านได้งบประมาณมาเนี่ยท่านเอาไปทําบุญกับญาติโยมหมดและการก่อสร้างมันทําไม่ได้เพราะว่าติดขัดข้อกฎหมายปี50ท่านมอบให้อาตมามาดูแลเรื่องของหนทางที่จะนําไปสู่การก่อสร้างหรือพัฒนาอาคารที่มันชํารุดทรุดโทรมอาคารชุดก่อนๆนี่ที่ก่อสร้างได้เพราะว่าเขาก่อสร้างไว้ตั้งแต่ยุคแรกกฎหมายอุทยานยังไม่ปรากฏมันจึงทําได้พอมีกฎหมายอุทยานปุ๊บการทํางานต่างๆติดขัดไปหมดตอนหลังก็มาได้ทางออกก็คือให้ทำโครงการพุทธอุทยานเพื่อเป็นการยกเป็นกรณีพิเศษแล้วก็อาคารหลังใหญ่นี่ยงเป็นอาคารเล็กๆสมัยก่อน3หลังเราทำเขียนแบบเนี่ยเขียนเป็น3หลังเพราะว่ากฎหมายของอุทยานถ้าระดับเนี้ยจะมีโครงการได้ไม่เกิน6ล้านบาทต่อ1อาคารเพราะนั้นถ้าเราทำเกินนั้นปุ๊บการขออนุญาตต้องขึ้นถึงกรมมันเป็นการยากอาตมาก็เขียนแบบเป็นอาคาร3หลังแต่ทรงแบบทีละหลังแต่ว่าสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นหลังเดียวกันนะทำเป็น3หลังด้วยกันแล้วก็ปี54เนี่ยก็น่ามหัศจรรย์เพราะว่าปกติเนี่ยพองานเสร็จได้สักเดือนโยมบนนี้เนี่ยใครอยู่ยากเพราะอะไรเพราะละอองฝนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเหมือนกับฝนปล่อยตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วจะเปียกตลอดพื้นก็เปียกฟ้าแลบทิ้งโยมฟ้าลงทิ้งเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้นะบางทีเนี่ยเราต้องรู้ถ้าฝนตกต้องไปยืนในที่ที่เหมาะสมนะเพราะนั้นปีนั้นมหัศจรรย์อยู่ดีๆอากาศก็เปิดให้เราสร้างอาคารแล้วเสร็จทุกคนเป็นห่วงมากว่าเราจะทำทันหรือไม่ทันเพราะงานจะเปิดอีกปีต่อไปนะก็ผลปรากฏว่าทำเสร็จปี55งานเสร็จพอดีก็น่าเสียดายที่หลวงพ่อเราโยมหลังจากงานเปิดปี55ปุ๊บหลวงพ่อก็มาทำงานอยู่บนนี้ได้แค่7วันอาทิตย์หนึ่งท่านก็อาพาธก็ถูกส่งกลับแล้วก็หลังจากงานเสร็จได้ไม่นานหลวงพ่อของเราก็มรณภาพลงเป็นที่เศร้าโศกเสียใจกันหลังจากนั้นโยมงานทั้งหมดท
ถูกส่งกลับให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหลังจากนั้นคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็มีหลวงพ่อจังหวัดก็จัดประชุมใหญ่มีตั้งแต่ระดับเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดปรึกษาหารือที่สุดก็เห็นสมควรให้กับท่านพ่อพระครูประดิษฐ์ศาสนการขึ้นดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานดำเนินงานในรูปของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีสืบต่อจากหลวงพ่อเขียนกันนี่ก็คือประวัติด้านของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะว่าเขาทำกันอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรต่อไปจะแนะนำเรื่องของมาเขาคิดจะกูดมาอย่างไรให้ได้บุญเยอะๆกันบ้างส่วนมากเวลาโยมมาโยมก็จะชวนกันว่ามาเที่ยวเขาคิดจะกูดวันนี้ต้องฝากญาติโยมปรับนิดเดียวปรับเป็นการชวนกันมากราบไหว้รอยพระบาทส่วนการเที่ยวนั้นเป็นของแถมแต่เจตนาโดยตรงขอให้มากราบไหว้รอยพระพุทธบาทถ้าเจตนาอย่างนี้แล้วได้บุญมากอีกประการหนึ่งโยมเมื่อมาถึงตรงนี้ต้องตั้งใจให้ดีส่วนมากเราเนี่ยต้นทางเราจะคึกคักพอมาถึงตรงนี้แล้วไฟหมดนะส่วนมากเป็นอย่างนั้นสิ่งสักการะ5ประการที่โยมจะต้องเตรียมให้ครบประการที่1ธูปบุคคลใดนำธูปมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีชื่อเสียงกระจรกระจายไปบุคคลใดนำเทียนมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นผู้มีปัญญาดีทุกภพทุกชาติไปบุคคลใดนำดอกไม้มาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นผู้มีรูปงามบุคคลใดนำแผ่นทองมาปิดทองที่รอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีวรรณะงามทุกภพทุกชาติไปและบุคคลใดนำทรัพย์สมบัติเงินทองมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีโภคสมบัติที่บริบูรณ์ทุกภพทุกชาติไปนี่ก็คือเครื่องสักการะ5ประการที่เราจะต้องมีให้ครบกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือบัณฑิตโบราณกล่าวเสริมไว้อย่างนี้ว่าใครก็ตามในชีวิตนี้ได้มากราบไหว้รอยพระพุทธบาทครบ9ครั้งคำว่า9ครั้งนี่ไม่ใช่เดินเข้าเดินออกตรงนี้นะต้องกลับไปบ้านก่อนแล้วมาใหม่นะอาจจะ9ปีหรืออะไรก็แล้วแต่มาให้ได้9ครั้งเขาบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเกิดพบใดชาติใดเราจะเกิดในตระกูลที่สูงศักดิ์เป็นเจ้าคนในคนเราปรารถนาอะไรที่มันสำคัญสำคัญจักสำเร็จง่ายและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้เร็ววันนั่นนี่ก็คืออานิสงส์ของการมากราบมาไหว้รอยพระพุทธบาทอีกประการหนึ่งโยมที่จะต้องอธิบายให้โยมฟังก็คือส่วนมากเนี่ยเวลาโยมมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเตรียมเครื่องสักการะเป็นกรณีพิเศษแยกส่วนเพื่อที่จะมาไหว้รอยพระบาทนานๆอาตมาจะเห็นสักคนส่วนมากเราก็มาเอาจากข้างหน้าก็คือลงรถที่ลานพระศิวลีโยมก็จะซื้อดอกไม้กันคนละถุงแล้วทีนี้โยมก็จะไหว้กันด้วยความสนุกสนานหลายคนถามว่าเอ๊ะเขาไหว้กันทำไมตามทางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโยมไหว้อะไรกันนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยโยมทางยังแคบกว่านี้และต่อไม้เยอะกว่านี้นะต่อไม้ก็พุกๆมันก็จะเป็นเหมือนหลุมๆลงไปคนเดินมาที่แรกเนี่ยทำดอกไม้หล่นคาต่อไม้ไว้ดอกหนึ่งไอ้คนมาทีหลังเอ้ยตรงนี้ต้องใส่ก็รีบโยนใส่พอผ่านไปสัก100 200คนดอกไม้ท่วมหัวต่อแล้วนะตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคนมาหลังๆเอาธูปปักได้เรื่องทีนี้โยมคนมาทีหลังนั่งไหว้หัวต่ออยู่เรื่อยเพราะอะไรบางคนก็สงสัยนะโยมสมัยก่อนเอ๊ะมันเป็นพุ่มที่โยมทำกันเนี่ยเขาไหว้อะไรมันก็มาจากโยมไหว้หัวต่อกันนี่แหละนะไอ้ส่วนตำโขดหินคนมาก่อนเขาหวานเอาฉันเดินตามฉันก็หวานด้วยเขาเอาเหรียญมาแปะฉันก็แปะด้วยเอาธูปทำโค้งๆฉันก็โค้งด้วยก็เลยมันเป็นความสุขของโยมเราก็เห็นว่ามันไม่ผิดเพี้ยนอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรโยมนะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เป็นไงโยมเข้ามาในลานพระบาทปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะเตือนก่อนเตรียมเครื่องสักการะล้วงใหญ่ทีนี้ล้วงไปล้วงมามันหมดโยมคนเราไหว้ก่อนเอาของดีไหว้หมดแหละพอมาถึงตรงนี้จะต้องไหว้สิ่งสำคัญเหลือดาวเรืองเหี่ยวๆดอกเดียวนั่งไหว้แบบเด็กหมดทุนนะเพราะนั้นฝากญาติโยมมาเตรียมเอาไว้บ้างเวลามาแล้วก็เวลาที่มาจริงๆบางคนนู่นขึ้นไปข้างบนก่อนทุกทีถามทำไมกลัวไม่ได้ไปหัวใจไปอยู่ข้างบนเพชรอยู่ตรงนี้แต่โยมไม่เอานะเพราะนั้นฝากญาติโยมไว้มาตรงนี้ต้องไหว้รอยพระบาทก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนไปข้างบนเนี่ยจะมีบาทพระอานนท์บาทพระโมกขลาบาทพระสารีบุตรเสมาธรรมจักรจนกระทั่งสุดเขตอุทยานพุทธิชาติส่วนผ้าแดงที่โยมลือกันนะจริงๆมันเป็นเรื่องความบังเอิญเดิมจริงๆเนี่ยโยมผ้าแดงเนี่ยก็คือเขตกั้นเพ
ราะยุคแรกในหลวงพ่อจะนำโยมขึ้นไปแล้วก็เป็นไกด์นำเที่ยวอธิบายทุกเรื่องที่ท่านพาโยมไปดูพอหลังๆคนเยอะท่านไม่ได้พาขึ้นไปโยมมากราบท่านเสร็จก็ขึ้นไปทีนี้มันเลยแล้วท่านก็ต้องไปตามกลับตอนหลังก็เลยให้เจ้าหน้าที่เอาผ้าได้ดิบสีแดงเนี่ยมันเบาหน่อยขึ้นไปขึงไว้เขียนว่าห้ามผ่านไอ้โยมเจ้ากรรมขึ้นไปก็ขึ้นไปก็เขียนกันอีกแหละข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้ววงเล็บขอให้รวยเอาเข้าไปอีกไอ้คนมาทีหลังก็อยากรวยเขียนกันสนุกสนานทีนี้ก็ไปลือกันว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งได้เรื่องโยมโยมน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนู่นแม่ค้าได้อยู่ข้างล่างตัวสำคัญรู้ว่าโยมต้องการผ้าแดงใช่ไหมก็ถามไปถามมาที่ขายทูบขายเทียนเปลี่ยนหมดโยมไปขายผ้าแดงนะซื้อผ้าแดงมาตัดกว้างสัก10เซนยาว50เซนพร้อมปากกาหนึ่งด้ำแพ็คถุงอย่างดีใครเดินผ่านก็มีผ้าแดงหรือยังคะให้เราก็ต้องเข้าไปถามแหละคนไม่เคยมาพอถามปุ๊บแม่ค้าก็อธิบายเลยใครๆก็อยากขายของได้บอกขึ้นมาเขาคิดจะกุดต้องไปถึงผ้าแดงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นักขออะไรก็สำเร็จเขารวยกันนักต่อนักโยมสมัยนั้นนะโยมนะอาตมาอยู่ตรงเนี้ยพอบอกก็โยมผ้าแดงมันไม่มีอะไรหรอกไม่เชื่อหรอกมองเราตาเขียวเลยนะบางทีเราไปขาดใจกันกลางคืนเนี่ยไม่อยากให้ขึ้นไปเพราะอะไรสมัยก่อนไม่มีไฟนะไม่มีไฟก็จุดเทียนกันไปอีลุงตุงนางขึ้นไปตอนหลังๆไปลือกันอีกบอกว่ายิ่งแขวนสูงรวยไวว่ะนู่นทีนี้เอาหินมัดผ้าเฟี้ยงขึ้นยอดไม้หนักก็ไปกว่าเดิมไฟไหม้ป่าก็ทีนี้โยมนะไฟไหม้ป่าเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนไม่มีไฟคนไปก็ต้องไปปักเทียนไว้ทีนี้ปลายผ้ามันคงห้อยมาโดนไฟเทียนก็ติดต้นไม้ก็สิอุทยานเขาก็มาร้องเรียนหลวงพ่อเอารูปมาให้ท่านท่านก็ถามว่าอะไรนี่มันแดงเต็มลูกเขาไปหมดเขาก็บอกผ้าแดงหลวงพ่อนั่นแหละเพราะงั้นท่านก็เลยต้องมาแก้ข่าวตอนหลังก็เข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นก็เหมือนกระจกวิเศษที่โยมเอามาตรงนี้แหละเหมือนกันยุคนั้นหลวงพ่อท่านฉายภาพท่านต้องไปยืนอยู่ฝั่งนู้นตรงพระพรหมน้ำมนต์ปิดไฟหมดโยมแล้วหลวงพ่อจะใช้ไปฉายกระบอกเดียวฉายภาพมหัศจรรย์ที่ปรากฏที่ตรงผนังลูกบาศก์โยมก็จะนั่งตรงนี้เต็มไปหมดแล้วเวลาโยมหันหลังกลับไปมองลูกบาศก์มันมองไม่ได้มันเมื่อยมันต้องบิดคอโยมก็บ่นหลวงพ่อก็บอกเอาอย่างนี้ใครมีกระจกแต่งหน้าเอามาส่องย้อนหลังดูไอ้คนมันมีบุญโยมเนาะมันก็ส่องไปเห็นเลขดันไปถูกหวยอีกไปเข้าทางแม่ค้าอีกเหมือนเดิมแม่ค้าเอากระจกกลมๆโยมเขียนยันอย่างดีเลยแล้วกำกับมาอย่างดีนะห้ามส่องหน้าว่างั้นแล้วก็ห้ามใช้ปนกับคนอื่นไม่งั้นเดี๋ยวขายไม่ออกไอ้โยมมาขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำไงก็มาถามอาตมานะอาตมาเป็นโฆษกโยมมาถามมาใช้ยังไงเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะก็บอกโยมไม่มีคู่มือหรือว่างั้นแล้วตอนหลังๆพอเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงตมาก็บอกไม่อยากขัดใจโยมบอกเขามาส่องในลูกบาศก์นี่แหละว่างั้นก็มาถามมินะส่องยังไงแล้วก็เลยแกล้งหลอกโยมบอกเอามาแย่ในใต้ลูกบาศก์นี่ก็ได้โยมว่างั้นแล้วก็หลับตานะอย่าลืมตาแล้วสวดอิติปิโส1จบก็ลืมตาดูทีนึงถ้าไม่เจอก็ขยับไปเรื่อยโยมก็บ้าตามมาสวดกันทั้งวันเลยทีนี้นอนเป็นทหารราบเต็มตรงนี้แหละโยมนะจนคนที่มาทีหลังประท้วงบอกเข้าไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี่โยมกระจกเหลือทิ้ง 2-3 เข่งทุกวันเพราะอะไรแม่ค้ากำกับไว้เสร็จห้ามใช้ปนกับคนอื่นนะเขาอยากขายของแต่ตรงนี้แก้ง่ายเพราะอยู่ใกล้นะก็อธิบายให้ฟังเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้โยมมาฟังแล้วโยมจะเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเรื่องการขีดเขียนนี่ก็เหมือนกันในลานบาทเนี่ยนะเราอย่าพยายามอย่าไปเขียนเพราะเขียนหนึ่งคนไอ้คนมาเห็นอยากเขียนทั้งนั้นแหละเมื่อ3ปีที่แล้วนุ่นเล่นเขียนน้ำผักหลวงพ่อทวดก็มีนะตอนนี้ต้องย้ายกลับไปไว้ข้างในเพราะว่าเผลอไม่ได้เดี๋ยวเขียนหน้าผากหลวงพ่อทวดแล้วเป็นบาปเป็นกรรมเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้เรื่องของการเขียนแต่วันนี้น่าดีใจโยมสะอาดนะคงไม่ต้องพูดเรื่องของความสะอาดกันเพราะวันนี้สะอาดสวยงามตรงนี้เนี่ยโยมขอฝากนิดหนึ่งคนไทยเราเนี่ยปิดทองอะไรก็ตามไม่ค่อยเก็บกระดาษกันอาตมาเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดสังเกตคนไทยกับคนฝรั่งคนฝรั่งเขามองเราทิ้งขยะเขามองแบบงงๆว่าคนไทยทิ้งได้ยังไงนะแต่มาสังเกตเขาเนี่ยเขามองคนไทยอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นเราต้องช่วยกันอะไรที่เป็นเศษผงเศษขยะนี่อย่าไปทิ้งกันเก็บไปทิ้งในที่ที่เขากำหนดไว้ช่วยกันดูแลความสะอาดในลานพระบาทสมบัติตรงนี้ไม่ใช่ของใครนะโยมนะเป็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะสืบสานประเพณีเอาไว้ให้แก่ลูกหลานเราต้องช่วยกันอีกเรื่องหนึ่งโยมที่ตอนนี้กำลังแก้ปัญหาก็คือเรื่องของการแต่งกายแต่ก็มีทางออกก็คือเตรียมชุดมาให้โยมนุ่งคุมซะหน่อยนะเพราะบางทีขึ้นเขาบางคนก็บอกมาเที่ยวก็ไม่รู้ฉันก็แต่งมาเต็มที่ผลปรากฏว่าเอาขึ้นมาก็ไม่ให้เข้าก็ตอนหลังก็เลยจัด
เตรียมชุดเอาไว้ให้เป็นการนุ่งคลุมนะก็ช่วยได้แต่ปัญหาอีกเรื่องที่อาตมาแก้ให้โยมไม่ได้คือรองเท้าหายโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะโยมนะอาตมาให้ทุกคนระดมความคิดจะทำยังไงแก้ปัญหาให้โยมต้องฝากโยมไว้เวลาโยมเข้ากันเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่มีทางเดินเลยนะโยมนะใครจะขึ้นจะลงเหมือนกับไหลขึ้นไหลลงเลยและโยมจะมายืนรอตรงทางเข้าลานพระบาทนี่แหละทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องถอดรองเท้าตรงไหนเพราะคนมันแน่นยืนกันแน่นไปหมดพอเข้ามาถึงนี่ปุ๊บเขาบอกให้ถอดรองเท้าก็ถอดตรงนั้นเลยพอเราเคลื่อนตัวเข้ามาชุดที่2ยืนแทนที่เราหมดแล้วพอเราไหว้เสร็จออกไปทางนี้เอากลับไม่ได้มุดกันอยู่นั่นแหละเช้าๆนะเสาร์อาทิตย์เป็นอย่างนั้นทุกทีเพราะนั้นฝากโยมไว้นะถ้าโยมมาจังหวัดเสาร์อาทิตย์อย่าถอดรองเท้าไว้บริเวณนี้ไปถอดไว้ริมอาคารฝั่งนู้นแล้วหาง่ายและจำไม่ได้ว่าถอดไปตรงไหนบางทีเดินมาแล้วเตะไปเตะมาหากันไม่เจอเสาร์อาทิตย์รองเท้าเหลือเป็นเก่งๆไม่รู้จะเอาไปคืนให้ใครนะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครลักใครขโมยแต่ว่าเราเหยียบกันบ้างสะดุดกันบ้างบางทีเหยียบซะจนจำไม่ได้ว่าฉันใส่รองเท้าคู่ไหนมาประมาณนั้นก็เลยเป็นปัญหานะเพราะนั้นก็ฝากโยมไว้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งโยมถ้ำบุรุษีนะโยมมาแล้วไม่ค่อยลงไปกันเพราะว่าไม่ค่อยรู้ประวัติอาตมาเองก็ไม่ได้พูดถึงถ้ำบุรุษีมานานพอสมควรถ้ำบุรุษีบัณฑิตกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญตบะของพ่อปู่ฤาษีใช้อำนาจกำลังของฌานหนุนรอยพระพุทธบาทตรงนี้เอาไว้ปกปักรักษาเอาไว้รอการเวลาที่เหมาะสมว่าผู้ที่มีบุญบารมีจะมาบรรจบพบรอยพระบาทและเกิดประเพณีการกราบไหว้เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีเพราะนั้นปู่ย่าตาทวดจึงสอนเสมอว่ามาแล้วให้เข้าไปกราบปู่ฤาษีด้วยเอาบุญไปฝากควรที่จะไปกราบตอนขากลับเพราะอะไรเพราะเราได้บุญใหญ่จากการไหว้รอยพระบาทแล้วแม้แต่โยมขึ้นไปข้างบนก็เหมือนกันไหว้ตรงนี้เสร็จทําบุญตรงนี้เสร็จเอาบุญไปฝากเทวดาทุกจุดแล้วขอพรไม่ใช่ไปขอพรอย่างเดียวไม่ให้อะไรเทวดาเลยนะเทวดาเขาก็จะไม่มีอะไรที่จะให้เราเหมือนกันฉะนั้นต้องฝากโยมไว้ส่วนลูกบาศก์นิยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะใครที่มาเนี่ยเขาแนะนำว่ามาแล้วเอาทุกอะไรขึ้นมาก็ตามมีความทุกอะไรก็ตามอย่าเอากลับไปให้อธิษฐานทิ้งทุกไว้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งไม่เอาทุกกลับบ้านว่างั้นเถอะเอาทั้งหมดมาทิ้งไว้ที่ลูกบาศก์อธิษฐานนี้ส่วนตรงนู้นโยมตรงที่พระพรมน้ำมนต์ที่มีไฟส่องตรงนั้นหยาดเป็นรอยฝ่าพระหัตถ์นะตรงนั้นดูให้ดีนะจะเห็นลึกลงไปจะเป็นรูปวงธรรมจักรอยู่ข้างในด้วยซ้ำส่วนกอบปูนเล็กๆเนี่ยเป็นรอยหยาดพระโลหิตข้างนอกที่โยมเห็นตรงฝ่าพระหัตถ์นั้นเป็นลักษณะอุ้งมือโยมแต่ว่าข้างในจริงๆจะเป็นดวงของธรรมจักรอยู่ข้างในเลยนะแต่ว่าถ้าคนไม่เคยดูธรรมจักรก็จะงงๆแต่คนเคยศึกษาเนี่ยจะรู้ว่ามีอยู่จริงๆส่วนฝั่งนู้นของหินก้อนใหญ่มีรอยเท้าพญามารปรากฏรอยเท้าพญามารนิยมมีความกว้างความยาวเท่ากับพระบาทนี่แหละใกล้เคียงกันมากแต่ชัดเจนเพราะอะไรไม่มีคนไปแตะต้องเนื่องจากอยู่บนหินสูงขึ้นมาสุดบันไดต้นมะม่วงแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่โขดหินเล็กๆนั่นน่ะโยมไปยืนประมาณตรงหน้าแล้วมองขึ้นมาโยมจะเห็นเป็นรอยเท้ายุบลงไปขนาดใหญ่นั่นแหละเขาเรียกรอยเท้าพญามารเขามีเรื่องเล่าอย่างนี้ว่าพญามารหวังทำร้ายพระพุทธเจ้าจึงถีบหินก้อนนี้ใส่พระพุทธเจ้าเต็มแรงพระองค์ก็เอาพระหัตถ์รับไว้จึงเกิดรอยยุบขึ้นทั้งสองด้านแต่ด้วยแรงกระแทกของหินตกลงกระทบพื้นจึงเกิดการกระเด็นของเศษหินบางส่วนมาโดนหลังพระบาทจนเกิดหยาดพระโลหิตขึ้นต้องหยาดพระโลหิตเนี่ยเวลาที่ใครมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเขาให้อธิษฐานเอาแผ่นทองอุปมาเป็นทิพโอสถก็คือยารักษาแผลกับพระพุทธเจ้าอธิษฐานปิดทองที่หยาดพระโลหิตแล้วเราจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนตรงบริเวณรอยฝ่าพระหัตถ์อันนั้นอธิษฐานให้ทำมาหากินคล่องๆเอามือไปแตะปิดทองเสร็จแล้วมือไปแตะและอธิษฐานให้ทำมาหากินคล่องๆนี่ก็คือหลักความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเปิดตอนไหนโยมสับสนกันอยู่เป็นประจำขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3โยมเพราะว่าเขาใช้แบบปฏิทินจันทรคติคือแบบโบราณเพราะนั้นวันนี้เราดูเรื่องของปฏิทินสากลเพราะนั้นดูปฏิทินที่มีข้างขึ้นข้างแรมขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3นั่นแหละเป็นวันแรกของการเปิดนมัสการรอยพระบาทการบวงสรวงประกอบพิธีตอนจะปิดงานก็นะเขาเรียกบวงสรวงเปิดป่าปิดงานแต่การบวงสรวงก่อนงานเปิดเขาเรียกบวงสรวงปิดป่าเปิดงานโยมต้องฟังให้ดีเดี๋ยวสับสนคำว่าปิดป่าก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อเหล่าถวยเทพเทพาอารักษ์แล้วขอความอนุเคราะห์จากเหล่าเทวดาช่วยปกปักรักษาพวกเราบอกภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตใช้พื้นที่กัน
พองานเสร็จเราก็คืนพื้นที่กับเหล่าเทวดากับสิงสารสัตว์เรียกว่าพิธีเปิดป่าปิดงานส่วนโยมที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก่อนงานเปิดเขาจะปฏิบัติธรรมกันอยู่5วันเต็มต้องนับถอยหลังจากวันเปิดคือ1ค่ำเดือน3 12วันด้วยกันนับถอยหลังไปเลย12วันจะเป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมแล้วก็5วัน5คืนเต็มเตรียมมาให้ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าคนเยอะนะแต่ก็สนุกอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานที่แล้วก็ประวัติความเป็นมาต่างๆต่อไปจะได้นำทุกท่านกลับเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีกรรมเริ่มจากการขอขมาแล้วก็นำสู่การบูชารอยพระบาทสืบต่อไปคณะญาติโยมทุกท่านที่อยู่ด้านนอกก็ดีด้านในก็ดีตั้งใจนะหันหน้ามาทางรอยพระพุทธบาทแล้วก็ตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้มค้อมกายลงกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังธัมเมกุกัมมังสังเคกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุธัมโมปฏิคันหตุสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธวริตุงวะธัมเมวริตุงวะสังเคกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจักได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสืบต่อไปกราบอีกหนึ่งครั้งกราบต่อไปเชิญทุกท่านเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิต่อไปสำหรับโยมที่ไม่ได้สมาทานศีล8พึงพร้อมใจกันสมาทานเบญจศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบอีกหนึ่งครั้งกราบอรบัดนี้เราท่านสาธุชนทั้งหลายเปรียบเสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดั่งภาชนะทองที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
ควรแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในภาชนะทองที่บริสุทธิ์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาทสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านนำเครื่องสักการะใส่ในกระพุ้มมือของตนโดยทั่วกันท่านโยมคนไหนปรารถนาเป็นเศรษฐีจงน้อมปัจจัยใส่ในกระพุ้มมือเอาไว้เช่นเดียวกันที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางคนเห็นว่าเงินอยู่ในกระเป๋าน้อมถวายทั้งกระเป๋าที่เอากลับไม่ได้ให้ใส่ในกระพุ้มมือกันแล้วก็ดูนะเรามีเยอะๆก็แบ่งปันคนอื่นให้มีครบกันต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพุทธปาทังสัจจะคาระเวนะวันทานะนะมามิหัง